ารเคมีจากยาที่คุณหมอได้ทำและได้สั่งการให้เรานั้นวันนี้ค่ะได้ส่งผลได้ก่อเกิดมลพิษต่อแม่น้ำทั่วโลกแล้วนะคะอาจารย์ครับอย่างนี้ครับหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องของกรณีที่เขามีผลวิจัยออกมาว่ามีคนจำนวนไม่น้อยคนไข้จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ได้รับยาเกินคำว่ายาเกินในที่นี้แปลว่าอะไรครับก็คือบางทีได้ยามา1ชุดทานไปปุ๊บไม่หายยายังไม่หมดนะฮะไปหาหมออาจจะเป็นหมอคนเดิมหรือหมอคนใหม่ได้ยามาชุดใหม่แล้วก็ทิ้งยาชุดเดิมเก็บเอาไว้นั่นน่ะนะครับแล้วเวลาที่ยานั้นถ้าหากว่าไม่ได้ใช้แล้วมันหมดอายุมันก็กลายเป็นพิษมันก็อันตรายใช่ไหมครับหลายคนก็ทิ้งไปในกองขยะหรือบางคนก็โยนทิ้งไปตามแม่น้ำลำคลองแล้วท้ายที่สุดเนี่ยความที่มันเป็นพิษมันก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าอดีตแม่น้ำหรือว่าคลองที่เคยใสสะอาดมีปลาว่ายได้เนี่ยนะครับณปัจจุบันนั้นกลายเป็นเหมือนกับทางระบายน้ำไปแล้วและเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยมลพิษทางน้ำจุดนี้เองเป็นจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับจี้นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาได้บอกว่าแม่น้ำลำคลองทั่วโลกตอนนี้เต็มไปด้วยมลพิษนะครับจากสารเคมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ยาครับนะครับรวมถึงยาจากที่แพทย์สั่งและยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วยังเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสัตว์ป่าอีกด้วยลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าว่ายาพวกนี้ไปอยู่ในแม่น้ำลำคลองที่มีสัตว์เขามากินน้ำอ่ะแล้วมันกินเข้าไปแล้วมันเป็นพิษนะครับแล้วถ้าหากว่ามันถูกเอาไปล่าถูกล่าแล้วไปกินต่ออีกทีมนุษย์หรือว่าคนที่ล่านั้นก็จะรับผิดไปด้วยถ้ามองย้อนกันตามความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของแพทย์แต่อย่างใดนะคะเป็นความผิดของพวกเราทุกคนเองเท่านั้นแหละที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองเพราะว่าเมื่อรับยามาแล้วเราไม่ได้ทานให้หมดตามโดสที่คุณหมอสั่งวันนึงเราไม่หมดเหลืออยู่5เม็ด10เม็ดไปขอหาหมอขอยาใหม่หรือซื้อยาทานเองแล้วก็ทิ้งกันไปโดยที่เม็ดเล็กๆในวันนี้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นเพียงเม็ดเล็กๆเท่านั้นแต่ถ้าลงไปในแม่น้ำแล้วปาไปทานนะคะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เหมาะกับร่างกายเขาก็ไปก่อเกิดพิษกับตัวเขาแล้ววันนึงที่อาจารย์บอกว่ากลับมาหาตัวเราเป็นการวนมาทำร้ายตัวเราเองค่ะวันนั้นนั่นแหละคือเราจะชอบพูดกันว่าธรรมชาติกลับมาเอาคืนครับก็ด้วยความที่เราอาจจะทำไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจบางคนใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะตรงมาถึงตัวเราหรือจะตรงไปถึงคนอื่นก็ตามแต่และแน่นอนครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันทั้งนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บหลายคนก็จะตั้งคำถามว่ารู้อย่างนี้หาวิธีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าหรือเปล่ามีการประชุมกันนะครับจี้โดยนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมที่กรุงเวียนนาเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้ไปดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับปัญหาดังกล่าวนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 65% ภายในปีคศ2050ปีนี้2018อีกไม่กี่ปีเองแล้วค่ะใช่ครับซึ่งสารเคมีที่พบจากยานะครับในแหล่งน้ำต่างๆก็ได้แก่พวกยาแก้ปวดยาต้านฮอร์โมนยาลดอาการซึมเศร้าแล้วก็ยาแก้แพ้สารเคมีต่างๆเหล่านี้มีผลนะครับพอไหลเข้าไปสู่แม่น้ำลำคลองนะครับพร้อมกับสิ่งปฏิกูลพร้อมกับขยะนะครับแล้วต่อให้มีปริมาณเพียงน้อยนิดเนี่ยแต่ว่าเวลาลงไปอยู่ในสภาพแบบนั้นรวมกันเข้ามีสารพัดพิษเลยทีเดียวนะครับและสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าไปกินข้าวเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอะไรบ้างครับจี้มันจะส่งผลโดยตรงต่อเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะฮะยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงเพศในสัตว์จำพวกปลาและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำชนิดต่างๆเลยนะครับร้ายแรงมากนะคะโอ้แล้วกรณีของยาแก้อักเสบชนิดหนึ่งครับทำให้นกแร้งในประเทศอินเดียนั้นเกือบจะสูญพันธุ์อีกด้วยเห็นไหมฮะโอ้นี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิดหลายๆคนนะครับผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็หาเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการถูกล่ามากเกินไปหรือเปล่าแต่บางครั้งบางทีมาเจอเหตุผลแบบนี้เข้าก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับจริงค่ะไม่รู้จะแก้ที่ต้นเหตุตรงไหนดีนะคะใช่ครับนะฮะนักวิทยาศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติได้บอกว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมทำให้เชื้อแบคทีเรียนั้นเกิดอาการดื้อยาซึ่งเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการรับมือกับปัญหานี้พวกเราจะต้องลดการใช้ยาลงไปด้วยนั่นแปลว่าย้อนกลับมานะครับทวนกลับมาหาตัวเราเองว่า1วันนี้ถ้าเราดูแลสุขภาพที่แข็งแรงไม่ต้องกินยาก็ไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะยานั้นจะถูกออกไปในระบบนิเวศ2ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราป่วยเราไม่สบายเราต้องกินยาเราจำเป็นต้องทำตามที่หมอสั่งกินให้ครบโดสถูกต้องไหมครับ
และหรือบางทีเอ้ามันเลยมาเลยมาแล้วหลายคนบอกมียากองไว้ที่บ้านเป็นตั้งเลยเอาไปให้โรงพยาบาลครับอย่าไปทิ้งลงถังขยะนะครับเอากลับคืนไปโรงพยาบาลจะโดนคุณหมอดุนิดดุหน่อยท่านก็ดุว่าเอ๊ะทำไมเรากินยาเยอะขนาดนี้จริงค่ะแต่จะให้ดีที่สุดคือเอากลับไปเพราะว่าถ้าหากว่ายานั้นยังไม่หมดอายุแล้วยังอยู่ในความวินิจฉัยของคุณหมอว่าสามารถใช้ได้ก็คงจะต้องวนกลับไปที่องค์การเภสัชหรือว่าหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับเป็นการรีไซเคิลก็ดีกว่าการที่ทิ้งลงในขยะแล้วก็ไปก่อให้เกิดมลพิษอย่างนี้นะครับ